ครับสำหรับช่วงโชว์ไทม์ครับสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ที่ร้านโปรปลั๊กอินนะครับสาขาเกตเวย์เอกมัยครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของดิจิตอลดีเจนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับเบื้องต้นนะเบสิกเบสิกเราไปติดตามชมกันครับช่วงโชว์ไทม์ครับเราก็ยังอยู่ที่ร้านโปรปลั๊กอินนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของดิจิตอลดีเจใช่ครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับคุณเต้นะครับคือผมไม่รู้เรื่องพวกดีเจเลยดิจิตอลดีเจเลยเริ่มต้นแนะนำผมยังไงดีครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีคอนโทรลเลอร์ก่อนคอนโทรลเลอร์คือผมก็คือเจ้าเครื่องวันนี้นี่เองถ้าว่าในแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะเล่นเทิร์นใช่ไหมครับเราก็ต้องมีหัวเทิร์นมีหัวเทิร์นก็คือตัวนี้ตัวจานวงกลมนี้ครับเราต้องมีเป็นแยกชิ้นกันครับทั้งหมดอ๋อคือเราต้องมีทั้ง3ตัวเราซื้อแยกชิ้นกันเมื่อก่อนจะเป็น3ส่วนที่จะต้องมีใช่ครับผมตัวเทิร์นเทเบิล2ข้างแล้วก็มิกเซอร์ตัวนึงกลางอ๋อครับแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเขาก็จับมารวมกันแต่ว่าเราก็ต้องควบคุมตัวแบบว่าโปรแกรมข้างในคอมด้วยข้อดีข้อเสียคือว่าถ้าสมมติเราเล่นแบบนี้ใช่ไหมครับเล่นเป็นแบบว่าเครื่องรวมอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องเวลาสมมุติว่าเราจะไปออกงานอย่างเงี้ยเราก็ต้องพกคอมไปด้วยพกเครื่องแม็กอะไรอย่างงี้ไปด้วยแต่เทิร์นเทอร์โบที่บอกที่มันแยกเทิร์นเทอร์โบเนี่ยมันจะสามารถเล่นโดยตัวมันเองได้เลยครับผมเพราะว่ามันจะมีสาย XLR มาให้อยู่แล้วซึ่งต่อลำโพงได้เลยใช่ครับผมแล้วตัวนี้มีความพิเศษยังไงบ้างครับตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีสาย USB ที่ต่อเสียบกับคอมได้เลยครับผมซึ่งถ้าสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีใช่แต่ว่ามันสามารถเล่นเดี่ยวๆได้ด้วยใช่ครับผมแล้วอย่างนี้การเริ่มต้นเล่นควรจะศึกษายังไงดีครับก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่เรียนใช่มั้ยครับครับเราก็ศึกษาตามเว็บก็ได้เขาก็จะมีสอนอยู่หลายๆเว็บเหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าในส่วนของที่ร้านโรบักอินเนี่ยอุปกรณ์เกี่ยวกับ DJ อ่ะมีส่วนไหนบ้างครับมีหูฟังมีคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์ที่เอาไว้ต่อกับ iPad iPhone อย่างนั้นก็มีครับผมแล้วอย่างนี้พวกอุปกรณ์อย่างนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะครับตัวนั้นตัวนี้เรียกว่าดิจิตอลคอนโทรลเลอร์ครับผมดิจิตอลคอนโทรลเลอร์ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีอยู่2แบบก็คือว่ามีตัวจ็อกก็คือจานมันมี2 channel กับ4 channel แล้วงี้2 channel กับ4 channel เนี่ยมีความหมายยังไงครับก็ถ้า2เนี่ยก็จะเราก็จะเหมือนว่าเรามิกเพลงได้ครั้งละ2เพลงพร้อมๆกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้า4 channel เนี่ยสมัยนี้มันจะเปลี่ยนเป็นพวกแซมเปิลพวกลูปเป็นเสียงสั้นๆเอาไว้ปล่อยได้จากมีเด็ก C เด็ก D มาเพิ่มเราจะลองเล่นก่อนเนี่ยเราก็ซื้อตัวที่แบบว่ามันยังแบบว่าไม่เยอะมากไม่แพงมากตัวที่ยังไม่สูงมากครับเช่นเป็นเราอาจจะซื้อสัก2เด็กก่อนใช่ไหมฮะก็ง่ายๆเราก็มิกแค่2ข้างไปก่อนเราก็ยังไม่ต้องมิกอะไรเราก็ฟังเพลงเยอะๆแค่นั้นเองครับแล้วก็หัดลองมิกเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะได้ราคาเริ่มต้นก็จะมีตั้งแต่หลัก 9,000 สูงสุดตอนนี้จะ 49,000 ครับ 49,000 ใช่ครับผมจะเป็นรุ่น Numark 4 Track ก็เดี๋ยวเมื่อกี้เราพูดคุยกันในส่วนของอุปกรณ์นิดๆหน่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนโซนจริงๆนะซึ่งอยู่ด้านหลังเดี๋ยวคุณเต้จะมาแนะนำแล้วก็เรียกว่ามาทดสอบให้ดูด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปด้านหลังตรงนี้กันครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของดิจิตอลดีเจใช่ครับส่วนไหนเป็นอะไรยังไงบ้างครับตัวนี้มันก็จะมีส่วนประกอบทั้งหมดเป็น4เด็กเราก็คือจะเปิดเพลงมิกกันได้4เพลงตัวนี้คือ Tractor F1
ครับก็คือว่ามันจะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์ในภาคที่จะในการปล่อยลูปเสียงเอฟเฟคต่างๆส่วนต่อไปแล้วก็แล้วทำไมต้องมีแยกอันนี้อ๋ออันนี้นี่คือว่าต้องบอกก่อนว่าเจ้า S4 เนี่ยคือมีความพิเศษที่ว่าสามารถจะเอาเครื่อง turntable ครับครับผมมาต่อและบังคับเล่นได้อ๋อก็คือมันสามารถลิงก์กันได้ใช่ครับสามารถจะทำเป็นเด็กที่3ได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนว่าเอ๊ะเราจะควบคุมเด็ก4นะอะไรคือบางคนจะถนัดแบบนี้ใช่ครับผมแล้วในส่วนนี้ฮะในส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องแมชชีนครับผมชื่อว่าแมชชีนตัวนี้ก็จะเป็นเอาไว้ทำส่วนมากจะเอาไว้เล่นไลฟ์เพราะอะไรมันถึงสามารถเล่นงานสดได้เพราะว่ามันจะมีเสียงหลายๆเสียงทุกเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงกองเสียงอะไรก็ตามมีหมดทุกอย่างเสียงเอฟเฟคอะไรมีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเล่นตัวเดียวได้ไหมหรือว่าต้องยังไงก็ต้องต่อคือว่าต้องต่อคอมอยู่ดีอ๋อคือก็ต้องต่อผ่านคอมใช่ครับผมซึ่งตรงนี้เป็นแม็กใช้พีซีได้ไหมใช้พีซีได้ครับผมแล้วแต่ละส่วนนี้มันใช้งานยังไงบ้างก็ในส่วนนี้เด็กเรียกว่าเด็ก A นะครับก็มันจะเป็นตัวเปิดเพลงอันนี้ก็คือมิกเซอร์มิกเซอร์สมัยก่อนนี่เองตัวนี้วอลลุ่มจะเรียกว่าคอสเฟดถ้าเราสับคอสเฟดไปทางขวาสุดติดเลยเสียงก็จะดังข้างก็คือจะดันใช่ถ้าไว้ตรงกลางมันก็ดังทั้งสองฝั่งโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ดีกว่าครับผมอันนี้เรียกว่าโปรแกรมแท็กเตอร์ผมเห็นเป็นคือเป็นชื่อเป็นชื่อเดียวกันสินค้าด้วยใช่แสดงว่าเป็นซอฟต์แวร์ของเขาใช่เขาทำมาเล่นคู่กันเลยคือว่าปุ่มเนี่ยก็ตามของจริงนะครับปุ่มข้างคือถ้าหมุนเราหมุนมุกมันอ๋อเนี่ยฮะคือมันสัมพันธ์กันนะครับคือพอเราหมุนมันจะเรียลไทม์ตามเลยไม่หน่วงด้วยนะไม่หน่วงครับผมหมุนไม่มีหน่วงเลยส่วนนี้ก็จะเป็นชื่อเพลงข้างในไฟล์ที่เรามีก็คือเป็นโฟลเดอร์แหละใช่แล้วก็อันนี้เด็ก A ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเด็ก B ตามชื่อที่เขียนเลยลองเลยดีกว่าคุณเต้ลองเทสหน่อยว่ามันใช้ยังไงง่ายใช่ไหมฮะก็เราโหลดเพลงก่อนโหลดเพลงครับผมเราเอาเพลงอะไรอะไรชิ้นนี้ใช่ไหมครับโอเคสมมุติเราโหลดกดโหลดได้เลยโหลดปึ๊บมันก็จะมาเลยเราก็พอเพลงมาละเรากดเพลย์ได้เลยจัดการเลยครับลองลุยเลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบีทบอกว่าบีทนี้เร็วความเร็วเท่าไหร่ใช่ในส่วนของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยผมได้ต่อเป็นเด็ก4แล้วอ๋อเด็ก4ใช่ก็คือว่าเป็นห้องที่3ถ้าพูดกันง่ายๆเราก็ผมได้ต่อไว้แล้วคือบังคับไว้แล้วป้าไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมว่าเวลามิกซ์เสียงแล้วมันจะมันแค่ไหนIf you're looking for the bassline, yeah, let's go. ครับก็โชว์ไว้เรียบร้อยแล้วก็สำหรับช่วงโชว์ไทม์ก็หมดลงแล้วกับดิจิตอลดีเจนะครับที่ทางคุณเต้แนะนำไปครับผมแต่ว่าเดี๋ยวมีช่วงหน้าคุณเต้มีทิปมาแนะนำด้วยใช่พบกับคุณเต้ในช่วงเอ็กซ์ตร้าทิปครับ